ตุลาคมพ.ศ. 2563ณที่แห่งนี้ก็คือวิทยาลัยโพลีเทคนิคล้านนาซึ่งเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเรามารวมตัวกันในรูปแบบของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษานะครับหลายแห่งและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีผู้แทนของบริษัทที่เราเรียกว่า IoT นะชื่อว่า Things on Net นะครับซึ่งก็จะเป็นคลื่นลูกแรกในประเทศไทยที่จะนำวิชาการทางด้าน Internet of Things ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราในอนาคตข้างหน้า IoT ก็จะเป็นวิชาการที่สำคัญที่สุดในทศวรรษหน้าซึ่งวันนี้ก็จะมีการลงนามกันในระหว่างสถาบันการศึกษาหลายแห่งและในขณะเดียวกันก็จะมีบริษัท Things on Net ซึ่งเป็นผู้แทนของระบบด้าน IoT จากประเทศฝรั่งเศสในระบบที่ชื่อว่า Sigfox ก็จะมีการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งวิทยาลัยโพลีเทคนิคล้านนาเพื่อที่จะพัฒนาให้เชียงใหม่นั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบการศึกษาที่จะมีความเข้าใจไม่เพียงแต่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือด้านโทรคมนาคมแต่ในขณะเดียวกันก็จะก้าวล่วงไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อทำเกี่ยวเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยในอนาคตครับงานในครั้งนี้ครับพูดถึงว่าตอบสนองแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของคนเชียงใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนครับสำหรับการอินเทอร์เน็ตนะครับครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมตัวแทนจากบริษัท Things on Net นะครับเราเป็นผู้นำทางด้าน Industrial IoT ของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีมาจากประเทศฝรั่งเศสครับเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับทางภาคีแล้วก็ภาคศึกษาและภาคการศึกษาในวันนี้นะครับเพราะที่บริษัทเรามุ่งเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็เลยเห็นว่าสถานศึกษาแล้วก็น้องๆเองก็มีนวัตกรรมเช่นเดียวกันเราต้องการสร้างเสริมทำนวัตกรรมเกิดดอกนะฮะเราจะสามารถพัฒนาคนนะครับและเราเชื่อมั่นว่ามันจะช่วยกันพัฒนาสังคมก็พัฒนาชาติต่อไปด้วยครับผมจังหวัดที่อยู่ในโครงการที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งคิดว่าวันนี้ที่เรามาร่วมมือกันเนี่ยก็จะตอบโจทย์ส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เราแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเด็กพิการนะคะที่สังคมมองว่ายังเป็นภาระอยู่ทีนี้เราจะใช้เทคโนโลยีหรือ AI หรือทางด้านบริษัทหรือสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยกันยังไงให้ปรับภาระที่เป็นของประเทศไทยเราเนี่ยให้เป็นพลังได้ยังไงก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทั้งผู้ศึกษาจากของปตท.แล้วก็ขนบแล้วก็ทีมงานจากสถานประกอบการที่เป็น CEO เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะปรับภาระของประเทศไทยให้เป็นพลังได้ยังไงถ้าหากว่าทุกท่านอยากจะเห็นว่าเด็กพิการสามารถจะพัฒนาได้ยังไงก็อยากจะเชิญชวนไปดูที่โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นะว่าเด็กๆสามารถเด็กพิการเนี่ยสามารถเขียนโค้ดดิ้งได้ยังไงเด็กๆตัวเล็กๆอนุบาลเขาสามารถเรียนภาษา C หรือภาษาที่คิดเป็นเหตุเป็นผลเรียนลำดับได้ยังไงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะเห็นความสำคัญและที่สำคัญก็สื่อนะคะอยากจะฝากด้วยว่า